าววงการผู้กำกับเกาหลียอดฝีมือตอบรับจับมือผู้กำกับไทยไฟแรงครีเอทโปรเจกต์ซีรีส์เกาหลีอีสานพร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ไปทั่วโลกถือเป็นการเปิดตัวโปรเจกต์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่ววงการเมื่อบริษัทมิลลิเซคอนที่มาพร้อมแนวคิดสร้างเซียวพันวินาทีดีๆให้แก่โลกประกาศเปิดโปรเจกต์ซีรีส์ไทยสู่ระดับอินเตอร์ผสานความร่วมมือระหว่างวงการบันเทิงไทยกับเกาหลีเชิญคิมซองโฮผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานซีรีส์อบอุ่นหัวใจ Move to Heaven ที่สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกมาแล้วมาร่วมพัฒนาบทและกำกับซีรีส์สัญชาติไทยผนึกกำลังกับแจ็ควัฒนพงษ์วงศ์วันผู้กำกับไทยไฟแรงจากผลงานล่าสุดสาธุซีรีส์ทาง Netflix ทั้งคู่จะมาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและความโดดเด่นของอีสานซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ผู้ชมในระดับโลกค่ะมันเกิดจากเราจริงๆมิลลิเซคันด์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ2ปีเรามีเรื่องที่เราสนใจเกี่ยวกับภาคอีสานเยอะมากครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราพัฒนาโครงการยังนึกไม่ออกว่าเราจะเป็นหนังเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรดีแต่มีประเด็นที่เราลงพื้นที่เยอะจากเดิมเนี่ยเราทำรีเสิร์ชเบสเยอะมากครับทั่วประเทศแต่ว่ามันมีประเด็นที่เราสนใจเกี่ยวกับอีสานคราวนี้ก็เกิดจากว่าถ้าเราจะทำบทเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่น่าสนใจคุยกันในทีมบริหารเลยอยากสร้างสคริปต์แล็บที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นะครับว่าอยากพัฒนาการเขียนบทของประเทศไทยแล้วอยากให้ระดับมืออาชีพของโลกมาช่วยเรานะครับเราก็เลยทำบทชวนพี่ๆที่เป็นระดับมืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็เปิดคลาสนักเขียนบทซีรีส์เนี่ยด้วยนะครับโดยเราเชิญคุณคิมซองโฮมานะครับพัฒนาบทกันไปเรื่อยๆเราได้นักเขียนจากโครงการซึ่งเป็นผลผลิตพอดีนะครับซึ่งมาร่วมโครงการเราด้วยแล้วก็บทที่เราทำส่งไปเนี่ยปรากฏว่าคุณคิมซองโฮเองตัดสินใจจากบทที่ทีมเขียนบทไทยเนี่ยทำเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เขานึกไม่ออกว่าประเทศไทยมีเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในแง่รายละเอียดเดี๋ยวอาจจะถามคุณคิมซองโฮว่าไฮไลท์หรือสิ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทยมันเป็นยังไงแต่ที่มาทั้งหมดนะครับว่าเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Academy คือพัฒนาทีมเขียนบทซีรีส์ของไทยนะครับปีนี้และปีหน้าเราก็จะทำต่อนะครับเรามีปีที่แล้วมี Korean Perspectives เราก็อยากได้คนโนว์ฮาวใหม่ๆจากทางฝรั่งเศสหรือจากอเมริกาถ้าเป็นไปได้ฮอลลีวูดมาช่วยพัฒนาทีมเขียนบทบ้านเราประเด็นที่เราสนใจจริงๆสนใจมา2ปีแล้วครับเรื่องวัฒนธรรมอีสานจากการลงพื้นที่บ่อยๆเราสนใจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราทำรีเสิร์ชครับทำงานวิจัยเนี่ยที่มิลลิเซคันด์ทำงานวิจัยเยอะมากฉะนั้นจะเป็นงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับมุมประวัติศาสตร์มุมวัฒนธรรมเราร่วมมือกับ3มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเนี่ยทำข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมาพอได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าเราอยากเล่าในมุมของซีรีส์ซึ่งมันมีระยะเวลาให้เล่าได้เยอะพอสมควรแล้วก็ประกอบกันอย่างที่บอกครับว่าสไตล์การเล่าซีรีส์จังหวัดของซีรีส์เนี่ยของเกาหลีน่าสนใจและ success case เขามีเยอะประกอบกับในทีมเราอ่ะเราชอบจังหวัดซีรีส์เรื่อง Move to Heaven ก็เป็นที่มาทำให้เราพยายามหาตัวคุณคิมซองโฮแล้วก็ร่วมโปรเจกต์กันครั้งแรกในการทำสคริปต์หลักจนมีวันนี้ครับคือตอนนั้นทั้งชั้นจะสุดท้ายคุณก็ได้ยินตอนคอนเซปต์저랑저의어떤개인적인취향도잘맞았습니다ก่อนอื่นเลยนะคะก็ทางผู้กำกับคิมอะค่ะก็มีความเห็นเดียวกับพี่กอล์ฟมากๆเลยสิ่งที่พี่กอล์ฟคิดหรือว่าเป็นไอเดียของกอล์ฟเนี่ยตรงกับใจของผู้กำกับเลยอันนี้จะเป็นสิ่งแรกแล้วฮ่องกง문화와태원문화와같이이렇게뭔가같이해볼수있고그약간그걸가지고좀뭔가재밌는프로젝트나이야기를만들수있었어요เพราะว่าการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยอะค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก너무유능한감독님과작가들과만나게돼서더열심히한번잘해보자는생각이듭니다แล้วก็โดยเฉพาะนะคะได้ร่วมงานกับผู้กำกับดังๆแล้วก็นักเขียนดังๆด้วยก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับคิมนะคะที่จะต้องกระตือรือร้นนะคะในผลงานชิ้นนี้แล้วก็ใส่ใจในผลงานชิ้นนี้ด้วยเช่นกันจริงๆก็กดดันนิดหน่อยฮะเพราะว่าจริงแล้วก็เหมือนกับแอบติดตามผลงานของคุณคิมมาแล้วก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการได้เห็นมุมมองวิธีการทำงานใหม่ๆมันไม่ใช่แค่แบบแค่การกำกับร่วมกันครับมันเริ่มมาตั้งแต่การแบบพัฒนาฟลอตพัฒนาทรีทเมนต์จนไปถึงแบบตัวบทเลยครับแล้วก็ยิ่งมันเป็นความชาเลนจ์มากๆกับการที่ต้องเป็นแบบอีสานกับ
เกาหลีครับคือแค่คิดมันก็สนุกแล้วใช่ครับแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสนใจในแง่ของภาคอีสานอยู่แล้วเพราะผมเกิดที่อีสานผมก็อยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับอีสานไปแต่ยังเรายังไม่เห็นช่องที่มันจะเล่าได้ซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างลงตัวมากที่จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งนี้ไปครับมันต้องปรับจูนเทรนด์ยังไงกันบ้างที่แม่บอกว่าเรื่องของทำคอนเทนต์เองหรือว่าครับอีสานด้วยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบคอนทราสต์กันมากเงี้ยแล้วเราต้องมาทำงานอีสานจริงๆมันคือการแชร์แลกเปลี่ยนกันเลยครับเราค่อยๆเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนมุมมองให้กันและกันแหละครับว่าเราถ้าเกิดเป็นอีสานจะมองยังไงให้เป็นเกาหลีจะมองยังไงครับมันก็เลยทำให้ค่อยๆเหมือนกับเรียนรู้กันแล้วค่อยๆแบบมองเป็นดิเรกชันเดียวกันแล้วเกิดพอมันได้ดิเรกชันเดียวกันได้ละจากนั้นการทำงานมันก็ไม่ยากแล้วครับมันก็จะแบบเหมือนกับอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่าเราจะต้องจัดการตรงไหนเราจะมีโกยังไงครับแล้วก็ไปพร้อมกันได้เลยครับไทยก็จะได้ไปยกกำลังกับไทยก็จะอีกสักเดือนก็พูดถึงยุคเก่าก็สวยกว่าเนี่ยคุณเจนี่มีสุนทรภัณฑ์ก็ดูสนุกเก่าทั้งไปสองคนก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวฉันก็ไม่ใช่จริงๆเราต้องบอกว่าขอชื่นชมนักเขียนไทยเลยนะคะเพราะว่าผู้กำกับคิมเนี่ยพอได้มาร่วมงานกับนักเขียนไทยแล้วอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ว่าบรรยากาศของการทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกถึงความจะเรียกว่าความสบายก็ไม่ใช่แต่เรียกว่ามีความติดขัดหน่อยๆซึ่งทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานกันดีกันมากขึ้น또한 명이랑 한 명이 있기 때문에 서로 고집을 부리고 설득하는 게 되게 중요한 거 그런데 팀이 있고 되게 자유롭게 의견을 주고 받을 수 있어서 보면 훨씬 더 화기애애해요นะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็น1ต่อ1แล้วก็ด้วยความเป็น1ต่อ1เนี่ยค่ะมันก็จะมีไพรส์ในตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งโดยปกติเวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยไปในทางที่ไม่เดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำกับเขียนนักเขียนบทไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าแบบต่างคนต่างมีสเปซแบบสบายๆสเปซที่เป็นอิสระที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียกันได้จริงๆเราเริ่มตามหาช่วงแรกเนี่ยอาจจะตั้งต้นผิดด้วยซ้ำครับเพราะว่าหลังจากคุยกับหลายๆคนนะครับจนกว่าจะถึงคุณคิมซังโฮเขาบอกเลยว่าอุตสาหกรรมซีรีส์หรือภาพยนตร์ของเกาหลีบทเป็นตัวนำพาทุกอย่างรวมไปถึงผู้กำกับนักแสดงที่เราอยากได้ฉะนั้นเราเลยตั้งหมุดหมายกันใหม่เลยว่าเราพัฒนาบทกันดีกว่าประกอบกับทีมบริหารก็สนใจเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปในอนาคตตอนนี้จริงๆคนที่สมัครกันนะครับเรามีนักเขียนบททั้งซีรีส์และภาพยนตร์เยอะมากเลยนะครับที่บทเจ๋งๆในการพัฒนาบทอยู่ในอะคาเดมี่เนี่ย20-30เรื่องผมว่าน่าสนใจมากแล้วเขาว้าวหลายเรื่องแต่ว่าผลิตตผลของสคริปต์แลบเนี่ยนะครับ3คนอยู่ในโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนกับเขาอีก2คนเรามีทีมบท5คนเราเริ่มทำบทเรื่องนี้มานานก่อนหน้านี้แล้วจนส่งไปให้คุณคิมล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลยว่ามาเพราะมันชาเลนจ์หลายเรื่องมากว่ามัน cross culture แล้วมันไม่ใช่ culture ที่เป็น mainstream กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแต่มันไปอีสานเลยเขาบอกว่ามันท้าทายมากแล้วประเด็นที่ทำให้เขาตัดสินใจร่วมเนี่ยซึ่งคุณคิมยังไม่ได้เล่าเนี่ยผมถามเขาว่าอะไรที่เขาสนใจมากแล้วคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วของเราไฮไลท์มากเขาบอกเรื่อง relationshipสัมพันธ์ภาพในครอบครัวของประเทศไทยน่าสนใจมากจากการที่ร่วมงานกันประกอบกับทีมบททำซีนอปซิสทำพล็อตทำโครงเรื่องที่มันน่าสนใจเขาก็เลยตอบรับนะครับแล้วก็มีพี่แจ็คตามมาอีกคนคราวนี้เลยมันกันเข้าไปใหญ่ทีมบทเลยเป็นทีมบทที่ค่อนข้างใหญ่7-8คนทำงานด้วยกันบทเป็นตัวนำพาใช่ครับก็เป็นฟิวชั่นครับผมว่าก็น่าจะเป็นอาหารที่ได้รสชาติแบบถึง2รสชาตินะครับมีความผสมได้ของแบบเกาหลีกับอีสานความแบบแซ่บๆความสนุกความไลฟ์สไตล์แบบที่เราเคยได้ยินมุมมองของคนอีสานนะครับคราวนี้เราก็เอามาเชฟให้มันมีความเป็นเราอยากทำให้มันดูมีความเป็นแบบเหมือนกับสากลมากขึ้นแต่ยังไม่ได้แต่ยังมีความจริงใจในการทำคอนเทนต์ในความเป็นอีสานอยู่ครับก็น่าจะเป็นสเต็ปแรกเลยจริงๆผมยืมคำคุณคิมนะครับที่เราเทคสากันเนี่ยมันจะเป็น first step to make historyด้วยกันเพราะไม่เคยทำในระดับพัฒนาบทด้วยกันพัฒนาอาร์ตตัวละครพัฒนาเซตติ้งทุกอย่างร่วมกันเป็นครั้งแรกอยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์ครั้งนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็เราจะได้ร่วมนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีสานและเกาหลีนะครับไม่ใช่อีสานอย่างเดียวเป็น
โคเรียนอีสานเนี่ยให้โลกได้สัมผัสได้รู้จักนะครับในจากนี้ไม่นานครับนิดเดียวสักประมาณ2ปีได้ชมครับ